ก่อนหน้านี้แอดเนี่ยเคยทำเบอร์เบิ้ลอยู่ตัวนึงที่มีชื่อว่าบัฟฟาโลเชดมีใครพอจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบเบื่อแอดไม่ได้จะมาพูดถึงบัฟฟาโลเชดที่ทำไปแล้วแต่วันนี้เป็นคิวของเพื่อนในเครือเดียวกันกับบัฟฟาโลเชดตั้งหากเบอร์เบิ้ลตัวที่แอดกำลังจะพูดถึงนี้มีชื่อว่า Eagle Rare มีใครพอจะคุ้นหูบ้างไหมคะถามว่าทำไมวันนี้แอดถึงได้ทำเรื่องนี้เหตุผลไม่มีอะไรเลยค่ะคือคุณแม่ของแอดเนี่ยไปรื้อบ้านเก็บของเก่าๆจะเอามาทิ้งแล้วก็บังเอิญไปเจอกับเบอร์เบิ้ลตัวนี้เข้าเลยหยิบมาให้แอดดูค่ะแม่นกอินทรีตัวใหญ่โดดเด่นนี่มันก็ดูสะดุดตาซะเหลือเกินมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นี่ล่ะค่ะแต่ว่าเบอร์เบิ้ลขวดนี้มันเป็นของใครล่ะเนี่ยอันนี้ก็ให้คุณแม่ไปตามหาเอาแล้วกันค่ะว่าใครคือเจ้าของส่วนเราไปดูประวัติของ Eagle Rare กันดีกว่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดอันดับแรกเราต้องเล่าถึงในปี1970ก่อนค่ะในช่วงเวลานั้นนักดื่มรุ่นใหม่เริ่มหันหลังให้กับเบอร์เบิ้ลที่พ่อแม่ดื่มเพราะนักดื่มรุ่นใหม่ๆเขามีตัวเลือกมากกว่าแทนที่จะเลือกวิสกี้หรือเบอร์เบิ้ลสาเหตุเป็นเพราะพวกเขาพบว่าสุราสีใสและไม่ผ่านการบ่มเช่นวอดก้ามีสไตล์มากกว่าเมื่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคลดลงและเพื่อกระตุ้นยอดขายอุตสาหกรรมเบอร์เบิ้ลจึงตอบสนองด้วยการลดราคามันฟังดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่ดีใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์มันกลับออกมาตรงกันข้ามนี่สิเพราะแทนที่คนจะหันมาซื้อเบอร์เบิ้ลที่ราคาถูกลงกลายเป็นว่าคนก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีขณะเดียวกันมันก็ได้ทำให้ชื่อเสียงของเบอร์เบิ้ลกลายเป็นสุราราคาถูกไปเสียอีกคืออันดับแรกเลยเนี่ยคนเขาก็มองว่ามาลดราคากันง่ายๆแบบนี้เบอร์เบิ้ลมันก็ดูไม่พรีเมียมเหมือนที่มันเคยเป็นมาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงในมุมของโรงกลั่นแล้วก็ช่วงเวลานั้นมันก็คงจะเป็นคราววิกฤตจริงๆนะคะเพราะทางผู้ผลิตเองเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้โรงกลั่นมียอดขายและยอดจัดจำหน่ายนั่นแหละค่ะแล้วการลดราคาเบอร์เบิ้ลลงถึงมันจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ในเวลานั้นมันก็คงเป็นทางออกที่ผู้ผลิตทั้งหลายพอจะทำได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วล่ะค่ะในขณะที่กระแสเบอร์เบิ้ลกำลังตีกลับปี1975 Eagle Rare ก็ได้ถูกเปิดตัวโดยเป็นส่วนหนึ่งในเครือ Four Roses Bourbon ภายใต้การปกครองของ Seagram ค่ะเท่ากับว่า Eagle Rare เนี่ยเปิดตัวในช่วงเวลาที่อเมริกากำลังหันหลังให้กับวิสกี้เลยล่ะค่ะส่วนกระแสมากๆโดย Eagle Rare ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ด้านการกลั่นชาลส์ แอล บีมผู้เป็นหลานชายของจิมบีมค่ะถามว่าทำไมชาลส์ แอล บีมถึงกล้าที่จะสวนกระแสในเมื่อตลาดเบอร์เบิ้ลกำลังเจอวิกฤตความคิดของเขาคือเมื่อความต้องการมีน้อยชาลส์ แอล บีมก็มองเห็นโอกาสในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่าเขาจึงเปิดตัว Eagle Rare ในปี1975ภายใต้ชื่อเดิม Eagle Rare 10ปีเพื่อเป็นแนวทางในการรื้อฟื้นเบอร์เบิ้ลให้เป็นสปิริตแห่งความหรูหรานั่นแหละค่ะไหนๆคนก็มองว่าเบอร์เบิ้ลราคาถูกมันไม่พรีเมียมใช่มั้ยได้งั้นก็ขายราคาแพงมันซะเลยคราวนี้ล่ะพรีเมียมและหรูสุดแน่นอนแม้ว่าช่วงทศวรรษที่70และ80จะเป็นช่วงเวลาที่สับสนโอลหม่านสำหรับอุตสาหกรรมวิสกี้นะคะแต่ Eagle Rare ก็สามารถเอาตัวรอดและสร้างรากฐานสำหรับการรุ่งเรืองในอนาคตได้ด้วยล่ะค่ะตลอดอายุการทำงาน22ปีชาลส์ แอล บีมได้ทำสิ่งต่างๆมากมายในบริษัทแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือผลงานชิ้นโบแดง Eagle Rare นั่นเองค่ะ Seagram ได้ดูแลและจัดจำหน่าย Eagle Rare มาเป็นเวลารวมทั้งหมด14ปีด้วยกันค่ะหลังจากที่ Eagle Rare เข้าสู่ตลาดแบรนด์ดังกล่าวพร้อมด้วย Benchmark Bourbon ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งของชาลส์ แอล บีมก็ได้ถูกซื้อต่อไปในปี1989โดยเซสเซอร์แรกคอมพานีที่ต้องการเพิ่มเครือข่ายเบอร์เบิ้ลในคลังแสงของเขาค่ะแต่เนื่องจากเซสเซอร์แรกยังไม่มีโรงกลั่นเป็นของตัวเอง Eagle Rare Bourbon จึงไปถูกผลิตที่โรงกลั่น Heaven Hill ในรัฐเคนทักกี้เป็นการชั่วคราวโดยมีญาติของชาลส์ แอล บีมคือพาร์เกอร์และครีกบีมเป็นผู้ดูแลการกลั่นทั้งหมดค่ะในเวลาต่อมา Cesarac Company ก็ได้ไปซื้อโรงกลั่น Buffalo Trace
ทำให้3ปีต่อมา Eagle Rare ก็ได้มาผลิตในโรงกลั่น Buffalo Trace ตั้งแต่ปี1992ค่ะข้อดีของโรงกลั่น Buffalo Trace คือโรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเคนทักกี้ซึ่งทำหน้าที่จ่ายน้ำที่กรองด้วยชั้นหินปูนให้กับโรงกลั่นทำให้สามารถกรองเหล็กออกและสร้างน้ำแร่ที่มีรสหวานมากขึ้นซึ่งน้ำแร่นี้เขาก็นำมาใช้ในการผลิตวิสกี้นี่แหละค่ะอ่ะอ่ะอ่ะขอขัดจังหวะสักครู่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้เราด้วยนะเชิญชมคลิปกันต่อได้เลยค่ะแม้ว่า Eagle Rare เปิดตัวครั้งแรกในฐานะเบอร์เบิร์นที่มีแอลกอฮอล์101 proof หรือ 50.5% ABV หลังจากที่ Sazerac Company ได้มาครอบครองในปี1989จึงเลิกผลิต101 proof ไปปัจจุบันเขาจึงผลิตเป็น90 proof หรือ 45% ABV แทนค่ะในปี2005แบรนด์เริ่มทำการตลาดในรูปแบบเบอร์เบิร์นถังเดียวแทนและปี2012ขวดได้รับการออกแบบใหม่โดยย้ายคำระบุอายุ10ปีไปไว้ด้านหลังขวดนอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ลบคำว่าถังเดียวออกจากขวดแต่ละขวดด้วยเพื่อป้องกันโอกาสที่แบรนด์จะเผชิญปัญหาทางกฎหมายกับสำนักงานภาษีการค้ายาสูบและแอลกอฮอล์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งยึดถือรายการข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับสุราที่มีการโฆษณาว่าเป็นถังเดียวค่ะและสูตร Eagle Rare เนี่ยได้ถูกเก็บเป็นความลับมาโดยตลอดซึ่งคนบางกลุ่มก็มีการคาดเดากันต่างๆนานาแล้วค่ะว่ามีอะไรเท่าไหร่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มีการยืนยันหรือคำชี้แจงใดๆจากโรงกลั่นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างเป็นไปได้ดีมาโดยตลอดใช่ไหมคะแต่แอดจะบอกว่ามันก็มีเรื่องดราม่าในแบรนด์นี้เหมือนกันเด้อเพราะมีการสงสัยกันว่า Eagle Rare อาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับไวตะกี้ในปี1970เมื่อการผลิตเบอร์เบิร์นมีน้อยแถมไวตะกี้ยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนานที่จำเป็นในการผลิตเบอร์เบิร์น101 proof บวกกับการระบุอายุ8ปีไวตะกี้จึงเป็นเบอร์เบิร์นชั้นดีที่ยังมีวางอยู่ในตลาดทั้งที่ในตลาดตอนนั้นเบอร์เบิร์นแทบจะไม่เป็นที่ต้องการเหมือนในปัจจุบันเลยค่ะแม้ว่าหลายคนเชื่อว่า Eagle Rare เปิดตัวเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อไวตะกี้แต่คำว่าคู่แข่งอาจจะดูเป็นคำที่เหมาะสมมากกว่าหรือเปล่าเพราะเบอร์เบิร์นทั้ง Eagle Rare และไวตะกี้ต่างก็มีแอลกอฮอล์101 proof เท่ากันและอีกเหตุผลหนึ่งที่บ่งบอกว่าทั้งสองเป็นคู่แข่งกันก็คือสองแบรนด์นี้มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกค่ะ Eagle Rare ก็คือนกอินทรีส่วนไวตะกี้ก็คือไก่งวงป่านอกจากนี้เชื่อกันว่าการบอกอายุ10ปีบน Eagle Rare ทุกขวดเป็นวิธีที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับไวตะกี้ค่ะประมาณว่าเธอ8ปีใช่ไหมล่ะงั้นฉัน10ปีไปเลยตรงนี้เนี่ยแอดว่าคุณผู้ชมคงจะต้องเป็นคนตัดสินนะคะว่ายังไงสรุปเขาเป็นคู่แข่งกันมั้ยเนี่ยหรือไม่ใช่บานาเราอะคิดมากไปเองก็ลองคอมเมนต์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการย้อนรอยอดีตของ Eagle Rare เบอร์เบิร์นสุดหรูผู้ส่วนกระแสจนโด่งดังก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะ